ทีนี้ที่คุณเปรมบุตรบอกว่าบรรดานักการเมืองที่ออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการแก้112ก็คือไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคก้าวไกลยังพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนี่ชัดเจนเลยไม่สนับสนุนและจะคัดค้านด้วยแล้วจะไม่จับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายแก้112อันนี้แสดงจุดยืนชัดเจนเลยไม่ว่าจะเลือกตั้งครั้งหน้าหรือครั้งไหนๆนี่แสดงจุดยืนชัดเจนเลยนะพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์นะพรรคพลังประชารัฐนะพลเอกประวิตรพูดตั้งนานแล้วด้วยแล้วล่าสุดก็ยังออกมายืนยันพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องพูดถึงยืนหยัดยืนยันชาติไทยพัฒนานะแล้วก็พรรคอีกหลายๆพรรคที่ทยอยแสดงจุดยืนคุณปิยบุตรทำไมถึงคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสกว่าคนอื่นเนี่ยถึงขนาดมาหาว่าคนอื่นว่าไม่อายบ้างเหรอไม่อายคนอื่นไม่อายคนไทยก็อายฝรั่งท่านไม่อายเหรอเนี่ยผมถามคุณปิยบุตรกับคุณปิยบุตรไม่อายเหรอตัวเองเนี่ยหลังจากที่โดน112ถูกดำเนินคดีคุณธนาธรโดนแล้วเนี่ยค่อยออกมาแสดงจุดยืนอย่างนี้แล้วถ้าแก้112จริงใครได้ประโยชน์คนได้คดีคนมีคดีอยู่เดิมได้ประโยชน์เพราะถ้าเป็นคุณย้อนหลังก็เท่ากับว่าพยายามแก้กฎหมายให้ตัวเองได้ประโยชน์อ่ะผมถามว่าไม่อายเหรอนี่คือคุณปิยบุตรนะซึ่งเป็นรองศาสตราจารย์นะแต่ความเห็นทางกฎหมายหลายครั้งก็คลาดเคลื่อนนะเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วในหลายคดีนะอันนี้ด้วยความเคารพความเห็นแตกต่างกันได้แต่ถ้าคุณจะมาชี้หน้ากราดด่าคนที่เห็นต่างจากคุณว่าไม่อายเหรอไม่อายเหรอผมว่ามันไม่ใช่วิสัยของนักวิชาการนะมันเป็นอาการมากกว่าคนที่เป็นอาจารย์นะมันเป็นอาการของคนที่ดิ้นรนอะไรสักอย่างนึงแล้วพยายามจะอ้าง112การบังคับใช้มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็พยายามจะพูดกันไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะ